ช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เธอนั้นไม่สามารถหาคําตอบได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่สามารถคําตอบได้เนี่ยมันทําให้เธอเกิดความเครียดและไม่รู้จะทําอย่างไรนะนะวันนี้อยู่กับเราแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อมใช่คุณอ้อมนะครับคุณอ้อมเองนะคะก็จะคุณนะคุณตาเพราะว่าก็จะเห็นในกิจกรรมแล้วก็พิธีไหว้ครูก็จะเป็นประจําเลยอยู่ที่จังหวัดไหนคะคุณอ้อมจังที่อยู่ปัจจุบันอยู่สมุทรปราการสมุทรปราการสปนี่สปจะส่งมาประจำสปเนี่ยนะคะก็หลายๆคนติดตามรายการมาตลอดคุณอ้อมเองก็ติดตามรายการมาตลอดเช่นเดียวกันนานยังคะนานแล้วตั้งแต่ปี53ตั้งแต่อาจารย์ไว้หนวดโอ้ไว้หนวดหนวดหายไปแล้วน้ำพาไปหมดแล้วตรงน้ำที่หนวดดุดเลยนะตอนนี้ไม่มีหนวดแล้วใครมีหนวดเยอะๆนี่นะครับตอนนี้ไม่มีหนวดแล้วเดี๋ยวลองประธานพื้นที่ลงไปน้ำจะหายหมดหนวดจะหายอันนี้ติดตามมาตั้งแต่แรกๆนะของรายการหันจิตเลยก็เคยได้มีโอกาสได้เจอกันบ้างแหละแต่ว่ามันมีเรื่องที่ค้างคาอยู่ในใจค่ะยังพูดไม่หมดนะคะยังพูดไม่หมดยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องราวนี้นะคะเห็นบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเราเองเครียดแล้วมันก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันมากเห็นเป็นเรื่องของเกี่ยวกับความฝันค่ะเป็นยังไงคะเกิดอะไรขึ้นก็ฝันเห็นงูค่ะแต่มันมีงูแบบธรรมดาก็มีค่ะเป็นงูแบบมานอนด้วยนอนแบบสามีภรรยานี่ค่ะแต่ก็ไปหาหลวงพ่อที่วัดสางโศกค่ะแล้วเขาก็ทําให้แล้วก็มาปฏิบัติทํามาแล้วก็ไม่ฝันแบบเดิมอีกก็หายไปเลยแต่ก็มีบางครั้งบางคราวที่ฝันเห็นพญานาคค่ะฝันเห็นพญานาคนี่คือนานยังคะตอนฝันเห็นพญานาคก็เป็นตั้งแต่เป็นสาวมาเลยค่ะก็คือฝันมาตลอดแต่เราไม่รู้ว่าที่ฝันเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วส่งผลอะไรกับเราบ้างเห็นบอกว่าเคยไปปรึกษาคนอื่นๆก็มีบอกว่ารับฝันมีเหมือนกันก็ตอนนั้นเขาไม่ทักเขามีแต่ทักว่ามีเจ้าแม่กวนอิมมาอยู่ด้วยก็รับแล้วก็เอาไปรับขันเคยรับขันรับขันแล้วก็เอาไปทิ้งแล้วอ๋อไปเจริญไปแล้วนะครับปีกี่ขันแล้วที่ไปรับตามร่างทรงเดียวค่ะหนเดียวหลังจากรับขันพระแม่กวนอิมเนี่ยค่ะหนเดียวก็คือร่างทรงเขาให้รับค่ะก็รับตามที่เขาบอกแนะนํามาหลังจากนั้นก็เอาขันไปทิ้งเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่ายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรครับค่ะก็เลยรับพอมาดูอาจารย์หัตถาแล้วดูของริวดูของหมอปานี่ก็เลยไม่อยากเชื่ออีกแล้วก็คือดูหลายรายการวิเคราะห์กันไปนะฮะหลากหลายในมุมมองต่างๆครับจนก็ยังไม่ได้คำตอบกับตัวเองสักทีแล้วมาเมื่อวันก่อนนี่ค่ะมันเหมือนมาต้องถามแฟนนะเพราะว่ารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างกำกึ่งกำกึ่งตอนนั้นมาอย่างไงหมายถึงว่าตัวเรามาเป็นนอนราบกับพื้นแล้วก็จำแล้วก็เสียงร้องยังไงร้องเหมือนครับคือตัวเราเองอาจจะไม่ค่อยรู้แต่ว่าคนรอบข้างเขาก็เห็นแฟนเห็นกับแฟนอยู่ด้วยค่ะแต่เราก็รู้ตัวมั่งไม่รู้ตัวมั่งค่ะร้องเหมือนเคยดูในเน็ตที่ตอนพญานาคมาเข้าร่างอ่ะที่ดูในเน็ตจะเสียงร้องคล้ายๆอย่างนั้นค่ะทีนี้ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแฟนก็มีเชื่อว่าเป็นอะไรแฟนก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้ก็บอกแฟนรับรู้ตลอดค่ะตอนนี้สงสัยไหมคุณผู้ชายชื่ออะไรนะแฟนชื่ออะไรนะปริชาติคุณปริชาตินะครับสงสัยไหมทำไมภรรยาเราเป็นอาการอย่างนั้นนะครับเคยรู้สึกไหมโอ้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะเห็นแบบนี้บ่อยเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนเป็นเยอะกว่านี้เป็นเยอะกว่าตอนนี้เบาขึ้นนะฮะครับเราลองกังวลไหมเขาอาจจะไม่ใช่มีร่างองค์ทรงเทพอาจจะเป็นเรื่องของสภาวะเรื่องของด้านจิตใจหรือเป็นความว้าเวด้านจิตใจหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเคยเป็นมาเคยรู้สึกไหมเครียดนะฮะจะเป็นคือเราไม่คิดว่าจะเป็นเทวดาหรือว่าจะมาจุติในร่างกายไม่ใช่หรือความเครียดแบบนั้นใช่ปะก็ยังแยกไม่ถูกตอนนั้นอ่ะกังวลอยู่เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่ามันมีอาการมามันจะเหมือนพอมีอาการมาแบบมีตุกเป็นเหมือนตัวเองมั่งไม่เป็นตัวเองเลยเดินนี่ตัวเบายังกระปุยนุ่นแล้วก็ผ่านเนื้อสัตว์นี่ได้กลิ่นไม่ได้เลยหมดแรงมันจะเป็นลมอะไรอย่างนี้เลยแล้วทานก็ไม่ได้ด้วยค่ะก็กินได้แต่พวกผักหรือไม่ก็เอาข้าวมาคลุกกับเกลือกินค่ะกินไม่ได้
คือเมื่อกี้เนี่ยก็ได้คุยนะท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ติดไมค์ที่พี่เขาคือพี่เขาก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะใช่ไม่ใช่นะแต่ว่าพอพาไปโรงพยาบาลก็วิเคราะห์ไม่ได้อีกนะฮะเราก็เลยกังวลอย่างนี้มาตลอดนะประมาณนั้นแหละฮะสิ่งตรงนี้มันทำให้เราเกิดความเครียดแล้วมันไปรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันด้วยก็มีเครียดบ้างถ้ามันเป็นขึ้นมาค่ะว่ามันคืออะไรมาอยู่กับตัวเราทำไมเราเป็นแบบนี้เหมือนแบบทำไมได้กินเนื้อสัตว์ไม่ได้ทำไมต้องแบบมันเหมือนไม่ใช่ตัวเรานะเป็นหลายปียังฮะเป็นหลายปีเป็นมาประมาณสามปีแล้วค่ะเป็นสามรอบแล้วสามปีเป็นแบบนี้ค่ะตั้งแต่แม่เสียไปก็เป็นหนึ่งแล้วก็พอกลับมาแล้วก็เพิ่งมาเป็นนี่สองครั้งแล้วค่ะเป็นบางทีคนที่ร้านก็ถามว่าทำด้านไหนอยู่นะครับทำอะไรอยู่เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำงานแล้วแต่ก่อนทำอยู่ร้านอาหารค่ะทำอยู่ที่ห้างบิ๊กซีเขาไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่าไม่บอกเขาเขาจะบอกว่าป้าวันนี้ทำไมกินเจนักเรียนกินเจก็จะบอกเขาว่าก็อยากกินเฉยๆก็ไม่ได้บอกเขาว่ามีอะไรเป็นอะไรบางทีเขาไม่เชื่อก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวยุ่งยากอีกเหมือนกับตอนนั้นค่ะที่กลับจากมาไหว้ครูปีแรกก็ไม่ได้กินเนื้อนี่ได้กินไม่ได้แล้วก็อยู่ร้านอาหารทีนี้เขาก็ไม่เชื่อบอกว่าไม่เชื่อแน่จริงก็ล้มลงตรงนี้สิก็เลยก็อยู่ไม่ได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็เลยลาออกเลยก็เลยลาออกนี่คือสิ่งที่ทำให้มันเกิดผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันด้วยเนาะแทนที่เราจะได้ทำงานปกติก็กลายเป็นว่าทำงานไม่ได้ก็เพราะว่าเวลามีอาการมาก็ได้กินเนื้อสัตว์ไม่ได้อะไรก็พอดีอยู่ร้านอาหารก็เลยแบบต้องไม่ทำแล้วต้องทำไม่ได้แล้วแล้วเวลาทำอาชีพอื่นมีอาการไหมเคยทำไหมยังไม่เคยทำเลยคือหลังจากออกร้านอาหารมาก็ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วค่ะไม่ทำอยู่บ้านเฉยๆค่ะทุกวันนี้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมทำค่ะทำทุกวันในช่วงสวดมนต์เจริญสมาธินี่มีอาการอย่างนี้ไหมก็จะรู้สึกบางทีก็รู้สึกชาที่มือชาที่แขนแต่เมื่อเช้านี้รู้สึกปวดที่ตรงนี้ค่ะพอตอนสวดมนต์ปวดที่ตรงอ๋อที่บ่าจะเขาจะเวียนไปเรื่อยไปปวดตรงนู้นจับตรงนี้นะฮะครับความรู้สึกของตัวเราเองเราตอนนี้ความกังวลหรือว่าที่อยากจะถามอาจารย์ที่มันคาใจนี่คืออะไรเลยคืออันนี้เร็วๆมาที่เป็นที่แฟนเขาไม่เชื่อถามแฟนที่มาได้ค่ะลองเล่าให้ฟังดีว่าเป็นยังไงที่ตอนเป็นแล้วทีนี้ก็ไปร่างทรงอะค่ะเขาบอกว่าเป็นพญานาคจะมาอะไรรับขันไหมนี่ก็เลยบอกว่าไม่รับก็เลยบอกว่าไม่รับถ้าจะรับก็ไปหาอาจารย์หัตถาก็ไม่รับเพราะว่าไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจถ้าจะไปถ้าจะทำอะไรต้องไปหาอาจารย์หัตถาก่อนอ๋อประมาณนั้นคือปรึกษาอาจารย์ก่อนว่าใช่อย่างนี้แหละค่ะเราเคยมานั่งกสิณไปไหมกรรมฐานเคยค่ะครั้งเดียวนะโอ้ยยังไม่เคยมาที่นี่แต่นั่งที่บ้านค่ะอ๋อนั่งที่บ้านเข้าใจครับก็เคยไปปฏิบัติที่บ้านอยู่ค่ะอันนี้ก็คือพอไปหาร่างทรงทักว่าต้องรับขันแต่เขาบอกว่าเราไม่รับบอกว่าถ้าจะรับก็รับก็มาหาอาจารย์หัตถาก่อนมาถามดูก่อนว่าควรรับหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วสรุปรับไหมฮะทุกวันนี้รับไหมยังไม่ได้รับค่ะแล้วตอนนี้ไม่มีขันอะไรเลยยังไม่มีค่ะมีกรรมฐานอย่างเดียวค่ะเวลาคุณนั่งกรรมฐานสมาธิคุณใช้การปฏิบัติยังไงครับถ้านั่งแบบหายใจเข้าพุทโธนี่ไม่เท่าไหร่ค่ะทำไม่ค่อยได้แต่ถ้ากสิณไปนี่โอเคอยู่อ๋อก็นั่งเพียงเทียนก็นั่งนั่งได้นานมั้ย5นาที10นาทีได้มั้ยได้ค่ะได้เยอะกว่านั้นอยู่อ๋อได้เยอะกว่านั้นแต่ถ้าเป็นสมาธิแบบหายใจเข้าพุทโธนี่ไม่ค่อยได้เลยได้ค่ะไม่ค่อยได้ก็ใช้จับจ้องเพ่งมองเปลวไฟเป็นสภาวะอารมณ์ค่ะนะครับซึ่งตัวทุกกรรมฐานได้ดีหมดแล้วแต่ว่าจริตเราอาจจะเป็นมีความผูกพันหรือว่ารู้สึกว่าทำแล้วง่ายนะฮะแล้วก็สามารถได้ผลค่ะยังทุกวันนี้ยังนั่งอยู่มั้ยครับก็นั่งบ้างไปนั่งบ้างเพราะว่าลูกเขาจะบอกว่าถ้านั่งดึกๆก็กลัวเพราะว่าเคยไหว้พระแล้วเจอไงเคยไหว้พระสวดมนต์อยู่เจอมาทุบกำแพงตุ้งเลยกำลังไหว้พระอยู่ทีนี้ก็เลยกลัวกลัวอุ้ยอะไรไม่มีสมาธิสวดมนต์เลยทีนี้แบบมาทุบกำแพงตึ้งแล้วก็เป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปเจอที่บ้านอีกคนนึงเสียงมาตรงหน้าเลยอันนี้ก็ตรงหน้าเลยแบบเป็นอะไรไม่รู้มารบกวนก็เลยอันนี้เป็นบ่อยๆก็เลยไม่อยากจะทำก็เลยสวดมนต์คือตะวันยังไม่ตกดินก็สวดแล้วถ้ามืดแล้วจะมีปัญหากันแล้วค่ะก็เราก็ยังกลัวอยู่กลัวค่ะกลัวครับก็เลย
อยากที่จะรู้นะว่าสิ่งที่เขาทักท้วงมาค่ะนะคะว่าเราควรทำยังไงค่ะคือมันคืออะไรมันเป็นอะไรหรือว่าการที่เราอาจจะไปฝันถึงหรือว่ามีจิตที่ผูกพันถึงเป็นเพราะอะไรใช่ไหมคะนี่คือเป็นสิ่งที่คาใจแล้วก็ไม่รู้คำตอบมาแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดรับขันไปจะเป็นยังไงอีกวันนี้ก็เลยมาขอนะคำปรึกษาจากตัวถาหน่อยนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อาจจะไปฝันถึงรู้สึกถึงหรือว่าการที่มีจิตใจที่ไปยึดติดในเรื่องของพญานาคหรือว่าเรื่องของงูเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับพี่เขาไหมคะคือต้องเรียนให้ทราบนะครับบางท่านนะฮะคือผมไม่ได้บอกว่าไปทำลายความเชื่อความศรัทธานะฮะ บางทีเนี่ยในสภาวะที่เรานะเห็นรูปลักษณ์ต่างๆหรือในสื่อต่างๆแล้วก็รวมทั้งคนรอบข้างเรือนเคียงด้วยแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่เราคิดว่าเป็นร่างองค์ทรงเทพทั้งมีปฏิบัติดีก็ไม่มีเลยก็มีพอเราได้เห็นได้รับรู้เนี่ยเราไม่รู้ว่าจิตใต้สำนึกมีแรงผูกพันกับสิ่งนั้นเหมือนเราเห็นภาพอะไรบ่อยๆแล้วจดจำสัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวสัญญาที่เกิดขึ้นมันเป็นสภาวะอารมณ์ที่จับไว้ในสภาวะนะจิตใต้สำนึกแล้วพอเวลาเรามีอาการอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดขึ้นสภาวะแล้วเนี่ยเอาดวงจิตดวงใจไปผูกนะฮะผูกพันกับสิ่งนั้นนะเหมือนกับเราไหว้อะไรเราไหว้นางไม้แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะต้องเป็นนะฮะท่านอยากจะมาอยู่กับเราหรือเปล่าชอบสีสันต่างๆนะคุณฟังให้จบก่อนนะครับเนี่ยมันเป็นอะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าสิ่งที่เราเนี่ยที่เราจดจำไว้เนี่ยพอถึงเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะผุดขึ้นมานะสัญญาพวกนี้จะเป็นตัวบอกเป็นตัวบ่งบอกตัวสภาวะธรรมว่าใช่หรือไม่ใช่นะฮะความลังเลสงสัยนะครับหรือความไม่แน่ใจในตัวเองมันเกิดขึ้นเวลาไปปฏิบัติธรรมก็จะล่าช้าฉะนั้นแล้วผมอยากให้ตัดทุกหมดนะฮะไม่ว่าร่างองค์ทรงเทพนะไม่ว่าขันธ์อะไรต่างๆที่รับมาขันธ์5ต่างๆแล้วมายึดเอากรรมฐานสมาธิของพุทธองค์สูงสุดผมผ่านจุดนี้มาแล้วครับท่านจะเห็นว่าทำไมผมไหว้ครูนะฮะแต่ผมทำไมเวลาไม่ออกไปนะฮะเวลาไปทำพิธีต่างๆต้องมีเสียงครูด้านบนสุดก็จะมีพระพุทธบรรหารจอมราชันสรณะเขาบอกศรัทธาครูเจ้าบูชาพระอันนี้ใช้กับคุณได้เลยก็คือเทพเทวดาเนี่ยท่านอยากมาสร้างบารมีร่วมด้วยนะอาจจะไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชหรอกนะครับถ้าเทพท่านสูงจะเป็นบุญฤทธิ์อยากมาปฏิบัติธรรมแต่เทพที่เป็นอิทธิฤทธิ์เนี่ยเข้ามาแฝงมาขอกินขออยู่แล้วก็จากไปคุณกำลังใช้สิ่งนี้อยู่ก็คือขอกินขออยู่แล้วก็จากไปมันก็จะละคนกันไปเรื่อยๆนะฮะมนุษย์เราเนี่ยถึงจังหวะหนึ่งแล้วถ้าเอากรรมฐานสมาธิเอามาดูแลเรือนร่างเอามาดูสภาวะใจสภาวะธรรมให้เกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสภาวะสมาธินะมันก็ยกระดับจิตสูงขึ้นเราก็พ้นภพภูมินี้ง่ายขึ้นเนี่ยไอตัวติดมันอยู่ไอตัวยึดอ่ะมันอยู่ในใจเราก็เวลาปฏิบัติธรรมก็จะล่าช้าฉะนั้นอยากให้ปล่อยตรงนี้ไปซะนะฮะจะเป็นท่านจะบริโภคสื่อหรือดูสื่ออะไรก็ตามนะฮะอันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือก็ต้องพึ่งพระสงฆ์ต้องดูองค์พระแล้วลองจับจ้องเพ่งมองนิมิตองค์พระก็ได้พระพุทธหันจอมราชันก็ได้หรือพระที่เราบูชาสักการะองค์ใดก็แล้วแต่เราเอามานะฮะกำหนดมาเป็นเหมือนกระดงเปลวไฟที่ผมบอกก็ได้แล้วมาให้อยู่ในสภาวะอยู่ช่วงเรือนร่างในช่วงท้องแล้วก็ระลึกนึกถึงพระอย่างเดียวระยะเนี้ยพอเราทำไปเรื่อยๆอาจจะทำให้จิตเราสับสนละคนกันระยะหนึ่งพอทำไปบ่อยๆแล้วเนี้ยสภาวะสังขารร่างกายของเรามันเริ่มจะรับรู้แล้วก็ปรับไปเองต้องใช้เราจะเปลี่ยนบ่อยถ้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราไปนั่งสมาธิกรรมฐานไปเจอเทพเรารู้สึกว่าร่างองค์ทรงเทพนี้นะเขาเป็นครูบาอาจารย์เราไอ้ตัวยึดมันมีละศรัทธาเขาในช่วงสั้นๆแล้วอารมณ์เนี้ยก็นึกถึงผมต่อมันก็หายไปมันก็จะลบล้างกันอย่างเงี้ยตลอดสุดท้ายไม่มีครูบาอาจารย์ที่แท้จริงเลยแนะนำเลยครับง่ายๆเลยครับว่าวันเนี้ยนะเราลืมเรื่องเทพไปซะนะครับอยากจะบูชาเทพให้ทั้งบารมีร่วมด้วยการนั่งสมาธิกรรมฐานสวดมนต์ดังๆแล้วแผ่กุศลจิตให้กับร่างเทพองค์เทพนะทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านมาสร้างบารมีร่วมเรามอบให้แล้วนะท่านมาสร้างบารมีร่วมกับเราต้องนั่งกรรมฐานสมาธิสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นทางพระนิพพานที่เกิดขึ้นแต่ต้องค่อยๆปล่อยวางวันนี้อาจจะไม่หายหรอกทำบ่อยๆทำซ้ำๆเหมือนแก้วที่เจริญในแล้วเนี่ยมันก็จะมีความผ่องแผ้วและสดใสเกิดขึ้นมาหนูก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมาอย่างนี้มาดีหรือมาไม่ดีทำไมต้องมาเป็นแบบนี้อันนี้แหละคืออาการคิดเผื่อคิดเป็นนู่นคิดเป็นนี่บางทีนะนิพพิทอย่างเงี้ยยิ่งมีความกลัวแล้วความกลัวนะความลังเลสงสัยนะฮะความไม่เข้าใจในศาสนามันจะทำให้เราตัวยึดเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นไสยวิชาไสยคุณหรือมนต์ดำก็ได้เราก็ไม่ทราบใช่ไหมแต่วันนี้เราเจอความสว่างและเราไหว้พระเราแผ่กุศลจิตให้กับเทพเทวดาแล้วหันมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องสุดท้ายคุณก็จะปกติการนั่งกรรมฐานสมาธินะฮะไม่ใช่นั่งวันเดียวแล้วก็นิพพานได้เลยต้องทำต่อนะครับอย่างว่าถ้าเกิดไปนั่งกสิณไปได้ลองทำดูนะฮะแล้วก็มีโอกาสก็เวลาผมอบรมกรรมฐานสมาธิคุณลองเข้ามาสักครั้งสองครั้งแค่นั้นแหละฮะสิ่งต่างก็จะทำให้จิตนิ่งขึ้น
นะศีลเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินเป็นหน้าศีลแล้วมีแล้วแหละแต่เอาวิปัสสนาเขาช่วยเขาดูแลเรือนร่างเราไปจิตก็นิ่งไม่งั้นก็จะเครียดทั้งบ้านสามีก็เครียดใช่ไหมฮะสามีก็เครียดด้วยลูกเต้าบางทีเราก็กังวลแล้วว่าเราเองเนี่ยเอาสภาวะความเครียดเนี่ยเอาไปใส่กับคนรอบข้างบ่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันจะมีสภาวะร้าวรานที่เกิดขึ้นอย่าลังเลนะถ้าศรัทธาแล้วอย่าลังเลสงสัยมันจะทำให้การปฏิบัติธรรมล่าช้าเดินต่อนะครับสู้ต่อแล้วคุณจะพ้นคือหนูอยากจะถามตอนที่ไหว้ครูนะคะไหว้ครูที่หนูได้ยินไหว้ครูหมายถึงช่วงไหนช่วงอยู่กับผมหรือว่าไปไหว้ครูที่มาไหว้กับอาจารย์โอเคช่วงอยู่กับอาจารย์ตอนปีครั้งแรกที่มาที่หนูนั่งก็นั่งหลับตาแล้วหนูได้ยินเสียงฟ้าร้องเสียงคลื่นลมฝนเสียงอะไรอันนี้หมายถึงอะไรบางทีเนี่ยในขณะที่ครูบาอาจารย์สวดมนต์หรือเจริญพระคาถาหรือแม้แต่สภาวะจิตที่เป็นสงบแล้วเนี่ยในกรรมพืชเก่าของเดิมหรือว่าจิตใต้สำนึกเดิมเนี่ยมันเริ่มจากขุดขึ้นมาแล้วมันจะต้านแรงหนึ่งก็ศรัทธาแรงหนึ่งก็ต้านกับครูบาอาจารย์ที่ได้เคยเจอก่อนที่จะเจอผมคุณต้องมีครูบาอาจารย์คุณจะเจอหลายๆอย่างมาก่อนใช่ไหมฮะไอเนี้ยไอจิตใจเราก็ผูกพันสิ่งนั้นอยู่ยังไม่คลายตัวออกก็ยังมาเจอผมอีกนะฮะมันก็เลยละคนสู้กันไปลบกันมาสุดท้ายพอใช้สภาวะธรรมเกิดขึ้นเนี่ยให้คุณไปทำต่ออย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างทุกสิ่งมันก็จะจูนเข้าหาสุดท้ายเนี่ยความเข้าใจว่าปัจจตังเนี่ยหรือความรู้เฉพาะตัวในเรื่องของธรรมะที่มีคุณค่ามันจะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงชำระร่างกายให้ดีขึ้นคือเอาน้ำธรรมเนี่ยชำระล้างนะสภาวะกรรมเก่าของเดิมหรือว่าสภาวะเทพที่ไม่ใช่เทพแท้นะครับมนุษย์แท้ที่เวลาแท้เราก็ต้องสร้างกรรมฐานขึ้นมาก่อนนะครับเนาะดีขึ้นเลยนะครับอย่าลังเลสงสัยเราจะเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเราเชื่อในเรื่องของธรรมะเชื่อเรื่องของความจริงจังเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วคุณก็จะหลุดพ้นศาสตร์ร้ายย่อมไม่ทำลายคนดีคุณไปพิธีกรรมต่างๆหรือแม้แต่ไหว้ครอบครูนะที่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายเราดึงธรรมะของพุทธเจ้าเคยไปค่ะมีจะมาครั้งแรกของอาจารย์เปรียบเทียบฟังว่าถึงว่าเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่คุณธรรมที่ยึดหลักตัวเราเนี่ยเราต้องวางรากฐานให้ดีแล้วทุกอย่างก็จะดีด้วยนะครับอันนี้จริงๆอ่ะแก้ไขไม่ยากหรอกเพราะว่าเราพื้นฐานเราเองน่ะเรามีจิตใจที่ละเอียดอ่อนแต่ถ้าแก้วเนี้ยขอไปแต่ถ้าแก้วน้ำเนี้ยไปเติมน้ำสีมันก็จะกลายเป็นสีน้ำนะสีชมพูสีแดงอะไรก็แล้วแต่พอเติมนานๆเขาเอาน้ำธรรมะแล้วก็เราเริ่มปฏิบัติทำบ่อยๆเนี้ยน้ำจะใสไปเองน้ำสีแดงน้ำสีเหลืองอะไรที่มีความเข้มข้นเรื่องของการไม่เข้าใจหรือว่าพิธีกรรมที่ผิดเพี้ยนไปสุดท้ายมันก็จะค่อยๆผ่อนคลายไปเองก็จะกลายเป็นน้ำใสและก็จิตใจก็จะดีขึ้นนะครับนั่นแหละครับน่าจะสบายใจขึ้นใช่ไหมคะสิ่งที่ค้างอยู่ในใจมานานค้างคามานานฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คงจะต้องมีการเรื่องของการปฏิบัตินะคะให้มากขึ้นแล้วอย่างหนึ่งที่สำคัญจะบอกว่าเทพชั้นสูงนะเขาไม่มีอาการเสริมสถานปวดคอต่างๆเขาใช้กรรมฐานสมาธิดูแลเรือนร่างตัวเองแล้วก็จะนิ่งนะครับเทพชั้นสูงนะผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเทพชั้นไหนก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยตอนนี้เหมือนเราจะลงสู่ต่ำนะฮะไม่ใช่เทพกายหยาบจะเยอะมากกว่ากายละเอียดถ้าอยากให้กายละเอียดก็อยากทำใช่ไหมฮะค่ะนะจิตมันจะนิ่งขึ้นนะอภิญญาจิตจะเกิดขึ้นเราต้องเอาเรื่องสภาวะธรรมเนี่ยให้วิปัสสนาเนี่ยขัดเกลาจิตเราแล้วจิตจะนิ่งใจสบายจิตสงบแล้วการให้ที่ดีที่สุดทำให้ธรรมะคืบหน้าดีเกิดกันให้ด้วยเมตตาแล้วก็อย่าลืมนะตอนนี้กลับบ้านไปนะทำบุญกุศลอะไรก็แล้วแต่นะศรัทธาสิ่งใดพอทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจที่ดีก็ใช้นะคาถาคำคือหังสุโตโหมิข้าพเจ้าขอแผ่กุศลให้กับตัวข้าพเจ้าทำทุกวันนะฮะแล้วก็ลึกถึงเทพที่คุ้มครองเราด้วยนะลึกเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ใกล้ตัวเราด้วยสุดท้ายมันก็จะดีนะครับและกับตามนั้นเลยฮะวันนี้ว่าเชื่อว่าหลายอย่างจะได้มีการแนะแนวทางแล้วก็การปฏิบัติของพี่อ้อมใจก็น่าจะรู้แนวทางมากขึ้นแล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ฝากผู้ชมแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าเรื่องของธรรมะเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็การสวดมนต์การนั่งสมาธิกรรมฐานอันนี้สามารถที่จะดูแลจิตใจเราได้ทุกๆสิ่งเลยเป็นยารักษาที่ดีนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากนะคะขอบคุณคุณอ้อมครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่4221606ระบุชื่อนามสกุลข้อความเข้ามาให้ชัดเจนพักกันสักครู่ค่ะครับผม